เก๋ออกแบบไม่ธรรมชาติใช่คือความไม่ธรรมชาตินั่นแหละถ้าแท้ก็จะธรรมชาติรักเหมือนพักแก้บนเลยใช่และนี่ไงที่ผมบอกคุณนะพอเท่ายิ้มลือหลวงปู่ม่วงครับคนจะมีปัญหากับเครื่องรางมากแบบนี้อายุเกิน100ปีเก่าจริงนี่พอม่วงพี่มีนสวัสดีพี่มีนครับอันนี้ปู่ยิ้มนี่ปู่ยิ้มครับพี่พอม่วงเป็นผ้าพันถ้าปู่ยิ้มเป็นสายศิลป์พันนะครับพอม่วงเนี่ยเป็นผ้าห่อศพพันเป็นเกลียวแล้วถักปู่ยิ้มจะเป็นสายศิลป์เชือกที่เป็นได้สายศิลป์นะพันแล้วปู่ยิ้มอ่ะเขาจะมีลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งคือเขาจะพอกผมเนี่ยคุณจะเห็นว่าเครื่องรางปู่ยิ้มเนี่ยจะมีผงพุทธคุณชัดเจนใส่สินปู่ยิ้มก็คือจุ่มรักแล้วก็กิ้งผงจะมีผงพุทธคุณแต่ถ้าเป็นของม่วงหรือสำนักอื่นจะไม่มีผงพุทธคุณคนเมืองการห่วงครับของแบบนี้คราวนี้พี่รักต้องแดงไหมรักจีนรักไทยเป็นยังไงฟังกันมานานแล้วดูเป็นไหมเลิกสนใจรักจีนรักไทยเลิกสนใจสนใจแค่ว่าอยากจะหาดูว่ารัก100ปีหน้าตายังไงรัก50ปีหน้าตายังไงพอละเก้าจัดเลยครับวงนี้หลวงปู่ยิ้มแบงค์หยิบนั่นมานี่โดยผมใช้เบี้ยปู่เจือนี่ของแท้นะต่างอายุกันเบี้ยปู่เจือโอเคเบี้ยปู่เพิ่มคือของที่มีรักคุณต้องเลิกต้องแกะออกจากหัวก่อนนะรักจีนรักไทยรักแดงรักดำเอาออกจากหัวไปเอาว่ารัก30ปีรัก50ปีรัก100ปีต่างกันยังไงหน้าตาเป็นยังไงยังเปียกไหมปู่เพิ่มแห้งกว่าไหมดูจากตาอันไหนเก่ากว่าอันนี้เก่ากว่าแล้วถ้าปุ่นปู่ยิ้มต้องเก่ากว่านี้ไหมสายเก่ากว่าแห้งกว่าค่ะรักเก่าที่บ้านเกิดครับสายเก่ากว่าเยอะเลยเห็นไหมครับอันนี้กับอันนี้เครื่องรางยอดนิยมล้วนๆใกล้เคียงไหมใกล้เคียงถ้าใกล้เคียงคืออยู่ในยุคที่เลยพระเก๋ไปแล้วนี่เห็นป่ะแต่ถ้าเราดูของปู่ยิ้มแห้งกว่าแต่ถ้าเลยแบบนี้มาได้ก็แท้แล้วทั้งนั้นแล้วความเก่าเนี่ยไม่ได้เก่าแค่รักได้ใส่สินก็ต้องเก่าด้วยวงกลมเก่ากว่าค่ะเก่ากว่าเห็นได้ชัดนี่และอันนี้เป็นลักของอะไรปู่ยิ้มคราวนี้ไปดูลักเก๋ลักเก๋เนี่ยมันจะไม่ใช่ลักอย่างเดียวถ้าลักอย่างเดียวนี่คือเป็นยางลัก
ไม่มีอะไรมาเจือปนแต่อย่างเงี้ยคุณจะเห็นไหมมันจะสากสากไม่มันวาวเพราะอะไรเพราะมันต้องผสมอย่างอื่นเพื่อให้ดูว่าแดงเพราะลักเนี่ยเขาจะสีดำถ้าผ่านหลายๆ10ปีเขาจึงจะกลายตัวเป็นสีแดงเหมือนใบไม้อ่ะตกมาเนี่ยสีเขียวนานๆไปจึงจะเป็นสีส้มแล้วเป็นสีน้ำตาลต่างกันต่างกันค่ะเนี่ยคุณดูแล้วเวลาไอ้ของเก๋เนี่ยคุณเห็นไหมเก๋เก่ามีไหมครับก็ถ้ายังเชื่อว่าเก๋เก่ามีก็จะดูพระไม่ได้นี่แบบเนี้ยเห็นไหมว่ามันไม่ธรรมชาติเหมือนแบบนี้แหวนพี่รอด2นาทีพี่พัดมงคลสวัสดีใจเย็นก่อนเวลาที่ผมให้ข้อมูลน่ะพี่ใจเย็นก่อนนะผมอยากให้เราคุยเรื่องข้อมูลไปพร้อมๆกันคนที่ดูพระเป็นแล้วผมรู้ดูเป็นแล้วก็รู้ว่าแท้อยากได้เลยแต่ใจเย็นเห็นใจคนที่ยังดูไม่เป็นบ้างเห็นไหมครับดังนั้นอย่างเงี้ยหยิบมาเก่าไม่จริงเก๋ไงเห็นป่ะอย่างนี้เก่าไหมไอของเก่าอ่ะมันทำให้เก่าไม่ได้มันก็พยายามหาอะไรมาพอกให้ดูสกปรกสกปรกกับเก่าต่างกันเห็นป่ะแล้วตัวรักเหมือนตะกุดเมื่อกี้เลยสักซ่าเก๋ออกแดงไม่ธรรมชาติใช่คือความไม่ธรรมชาตินั่นแหละถ้าแท้ก็จะธรรมชาติรักเหมือนพระแก้บนเลยใช่และนี่ไงที่ผมบอกคุณน่ะเหมือนไหมเนี่ยแบบนี้คุณสบายใจได้ว่าแท้เพราะอะไรเพราะไม่ใช่พลักไม่ใช่เครื่องรางไม่มีราคาใช่ถ้าลองไม่ใช่รักแท้แต่คุณเห็นไหมว่าเนี่ยคือรักอายุเป็นร้อยปีโอ้โหคือถ้าผมไม่หยิบให้คุณดูอ่ะคุณจะไม่เข้าใจถ้าคุณเห็นคุณจะเข้าใจแล้วคราวนี้ก็ถึงเวลาที่คุณไปดูพิษสมรพิสมรแท้ๆนะครับหลักแสนนะใช่แล้วแท้ๆไม่มีใครขายถูกของแท้ๆเนี่ยหมดไปตั้งนานแล้วเพราะอะไรเพราะว่าท่านเนี่ยไม่ได้ทำเป็นหมื่นเป็นพันท่านทำทีละองค์ให้ลูกศิษย์ใช้ทำตามเลิกทำตามยามเผลอๆเครื่องรางของแต่หลวงพ่อมีไม่ถึง200เม็ดด้วยไม่ถึง100อันด้วยคุยกันหลักแสนดังนั้นแล้วเครื่องรางแบบนี้เมื่อหมดแล้วอ่ะนะเราจะได้จากไหนได้จากที่คุณต้องจ่ายแพงมากๆเพื่อให้เขาใจอ่อนอ่ะไอประมาณว่าอยากจะได้ของแท้เนี่ยราคาถูกเนี่ยนับชิ้นได้เลยครับของแท้ๆหาดูยากแล้วไม่ได้ต้องดูแท้เป็นแล้วคนที่เขารู้ว่าแท้เหมือนกันอ่ะเขาจะให้เราคือเราต้องใจอ่อนด้วยราคาที่เขามีกำไรจากนาลายด้วยได้ภาพจำแล้วนะแบบนี้เก๋พิษสมรที่แพงที่สุดในประเทศไทยเลยแบบนี้แท้ออกกันเบอร์หนึ่งของเมืองไทยครับแบบนี้แท้เราไปดูแบบนี้กันแท้ไหมอันนี้แท้ไหมครับแท้ง่ายไหมง่ายแท้ครับแท้ดูง่ายเลยอ
้าวพิสมรแม่นี้แท้ไหมรู้หรือยังว่าแท้ดูยังไงแท้ชัวแท้ดูง่าย 60,000 ปิดอาจารย์สอนเข้าใจง่ายดีครับก็จริงๆมาร์คเครื่องก็ดูแค่นี้ไม่ต้องชี้ตำหนิให้เสียเวลาแท้ครับ โอ้โหแล้ววันนี้มีปู่ยิ้มปู่เพิ่มปู่เจืออ่ะอันนี้ของเก๋มีประโยชน์เห็นไหมถ้าไม่มีเก๋เทียบกับแท้คุณจะรู้ได้ยังไงอ่ะเก๋องคูเก็บไปด้วยเซียนยุคเก่าห่วงเครื่องรางมากกว่าพระเครื่องแน่นอนครับน้อยเพราะเครื่องรางเนี่ยคือท่านต้องเอาของอาถรรพ์มาทำโหถ้าให้แหวนปู่ยิ้มเป็นรายการแรกนี่ต้องบอกว่าเครื่องรางเนี่ยเป็นสิ่งที่คนที่เป็นเซียนอ่ะจะต้องหวงแหนเพราะเครื่องรางทำน้อยกว่าพระเพราะการจะทำได้ต้องมีตำรับตำราใช้ของอาถรรพ์แล้วของปู่ยิ้มอ่ะทำไมจึงแพงเพราะปู่ยิ้มอ่ะในเครื่องรางของท่านจะกิ้งจะพอกผงพุทธคุณปิด25,000จัดมาโอ้โหไปหยิบพระขันปู่ยิ้มมาสิลูกพระขันปู่ยิ้มต้องบอกว่านี่สำคัญนะของปู่ยิ้มเนี่ยผงของท่านเนี่ยเป็นเบญจภาคีนี่เก่าจัดเห็นผงไหมครับได้ครับพี่ไพฑูรย์บอกเบี้ยแก้สักครู่กับพี่ชายได้พี่มานะบอกปิด 25,000 อ่ะอันนี้คือโหวันนี้นี่ที่สุดอ่ะเห็นไหมฮะก็จะพอกผงลุยแล้วมีอันนึงนี่ของปู่ยิ้มที่เด็ดเห็นผงไหมนี่ท่านจะพอกผงพระขันให้50,000ผมจริงนะ500,000ผมยังเฉยๆเลยใช่เจตนาก็ต่างกันครับเครื่องรางคือตั้งใจทำแฮนด์เมดซึ่งถ้าเป็นพ่อแก้วท่านจะไม่พอกผงนี่แต่เป็นปู่ยิ้มท่านจะพอกผงนี่ไงนี่แล้ววันนี้นี่ต้องบอกว่าที่คุณเห็นอยู่ตรงหน้าเนี่ยนี่คือล้ำค่ามากนะแหวนหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวขอเยอะมากแหวนซึ่งของหลวงปู่ยิ้มอ่ะส่วนมากจะหักหมดจะหักนี่จะหักจะขาดเหลือท่อนเล็กๆยังเอามาเลี่ยมทองใช้กันอ่ะใช่แหวนมาแล้วจ้าประมูลนะครับประมูลโอ้นี่ถามว่าอนุภาพของหลวงปู่ยิ้มเห็นป่ะสายศิลป์จุ่มลักพอกผงประมูลนะครับพี่พ่อเท่ายิ้มหนองบัวแล้วสมบูรณ์2นาทีครับเปิดแรกมาเวลาเดินพี่เตรียมนาฬิกาก่อน2นาทีถ้าพร้อมแล้วคือต้องบอกครับว่าเจอแต่ที่เป็นวงกลมๆอ่ะแล้วก็บอกปู่ยิ้มแต่ไม่ได้เก่าถ้าตัวจริงๆถ้าของแท้ๆไม่ได้มีเยอะมาแล้วครับเปิดแรก 15,000 บาทเวลาเดินแล้วเวลาเดินกับรายการแรกนี่คือแหวนที่แพงนะฮะแหวนที่แพงอันดับต้นๆของประเทศมาที่ 20,000 บาทแล้วนะครับราคาสุดท้ายครับมาที่ 26,900 บาทแล้วนะครับอยู่ที่โอ้นี่นะครับต้องบอกว่าที่ได้เห็นแบบนี้คำว่าปู่ยิ้มปู่ยิ้มปู่ยิ้มอะไรที่ทันปู่ยิ้มเป็นที่สุดของวงการพระเครื่องหมดแต่สำคัญคืออยากได้แต่ไม่รู้ว่าแท้เป็นยังไงอะกับวัดบ้านหวนไข่เก่ากว่ากันครับอาจารย์พอกันพอกันครับพี่พอกันราคาสุดท้ายมาที่ 26,900 บาทนะครับมาที่ 28,000 บาทที่พี่มานะครับราคาสุดท้ายครับโอ้โหแล้วแหวนปู่ยิ้มและอะไรที่เขาแปะแผ่นทองอันนั้นคือสำคัญให้บุคคลสำคัญจึงแปะทองลงทองครับราคาสุดท้ายอยู่ที่ 28,000 20,000 กว่าบาทกับปู่ยิ้มแท้ๆ 20,000 กว่าบาทที่คุณเพิ่งจะได้พระเกจิใหม่ๆนะแท้แล้วคุณกำตังไปในอยากจะได้ของวิเศษอย่างของปู่ยิ้มที่แท้ๆเนี่ยโอ้โห
ราคาสุดท้ายอยู่ที่ 28,000 บาทนะครับต้องบอกว่าไม่ได้เขียนราคาใส่มือด้วยอยู่ที่ 28,000 บาทนะครับราคาสุดท้ายครับมาที่พี่มานะนะครับ 28,000 เสียดายตังค์ไม่ได้ของปู่ยิ้มให้อีก100ปีก็คืออมตะที่สุดของวงการครับมา 28,100 โหศักดิ์ศรีปู่ยิ้มมา 29,000 บาทที่พี่ตีชัยเจริญครับมาที่พี่ตีปู่ยิ้มราคานี้ 29,000 บาทโอ้โหเราจะหาปู่ยิ้มแท้ๆจากไหนครับปิดที่พี่ตีชัยเจริญนะครับ29,000 บาทถ้วนยินดีด้วยครับได้ของดีราคาถูกโอ้โหแบงค์ดูดิผมอะเครื่องรางถ้าจะเอาตังค์ผมได้นะต้องเข้าใจง่ายจริงๆและถ้าเข้าใจง่ายแบบนี้มาถึงผมราคาไหนผมก็สู้แหวนปูยิ้มแหวนพระเกจิใหม่ๆคุณยังซื้อกันบอกอันนั้นแสนอันนี้แสนแพงโดยไม่มีสาเหตุอะแต่แบบนี้นี่คือที่สุดของวงการคุณดูดิ 20,000 กว่าบาทผมเจอแต่ไม่สมบูรณ์เท่านี้คือของร้อยกว่าปีจะเหลือสมบูรณ์ยังไงอะถ้าแหวนปู่ยิ้มราคานี้พิษสมรผมก็สยองใจไม่กล้าสู้แล้วจ้ะพิษสมรด้วยได้ครับพี่เบลลี่ราคาซูบารุเลยนะโอ้โหอันนี้อันนี้ภาพได้เห็นภาพเลยคมจริงอันนี้คมจริงคมจริงราคานี้เยิ้มเลยโอ้แบบนี้ต้องบอกว่าอันเนี้ยคุณสามารถเก็บอนุรักษ์โชว์ใช้พุทธคุณขอพุทธคุณได้โอ้โหนี่อันใหญ่นี่ขอซื้อลูกค้ากลับมานะผมจะบอกให้เนี่ยอันเนี้ยถามว่าทำไมต้องขอซื้อกลับมาเป็นอันเดียวที่เสียดายผงที่ทำปิดตาได้3องค์อ่ะเออใช่พ่อเท่ายิ้มใช่ไหมครับอันนี้อันนี้พ่อเท่ายิ้มชัดเจนผมจะบอกให้นะว่าสิทธิ์หลวงปู่กินน่ะที่มาเรียนวิชากับปู่กินที่ถ้ำขุนแผนเนี่ยได้ไปคนละอย่างพ่อปานก็ได้เสือปู่เอี่ยมนะได้ปิดตาพ่อแก้วได้พิษสมรพ่อเงินบางคารได้ตะกุดปู่ยิ้มเนี่ยได้ทุกอย่างแต่ปู่ยิ้มทำอย่างละน้อยมากถามว่าเสือในประเทศไทยเสืออะไรแพงพ่อปานแต่เสืออะไรหายากสุดเสือปู่ยิ้มนะตะกุดอะไรแพงตะกุดปู่เอี่ยมตะกุดพ่อเงินแต่ตะกุดอะไรหายากสุดตะกุดปู่ยิ้มนะโลกธาตุนี่ท่านเบอร์หนึ่งลูกอมสายสินนี่ท่านเบอร์หนึ่งจะต้องบอกอย่างนี้ก่อนปิดตาปู่ยิ้มเป็นเบญจภาคีชิ้นเนี้ยที่ผมได้มาตอนนั้นนะถ้าเจอเป็นใบลานพันก็จะตีเป็นพ่อแก้วพ่อแก้วหมดผมยังติดไม่ใช่พ่อแก้วเพราะพ่อแก้วจะเล็กแบบนี้แทงผงยาเท่าไรคราวนี้พอเวลามานั่งส่องไล่ดูโอ้โหนี่เนื้อเดียวกับพระปิดตาตามตำรามอนจานกระดาษหรือใบลานแล้วม้วนโคตรสูตรถูกต้องนี่เนื้อเดียวกับปิดตาปู่ยิ้มเนื้อขี้เป็ดอ่ะทุกวันนี้อาจารย์ทางมอนก็ยังทำอยู่นะครับใช่แต่จะไม่เก่าแบบนี้ใช่แกนเหมือนหนังเสือเลยอันนี้เป็นใบลานใบลานครับพี่แปลว่าต้นตำรับมาจากปู่กิมแท้แน่นอนโหเราต้องบอกว่าคือเอาว่าถ้าแท้มันต้องเก่าอ่ะคุณดูใบลานเก่าดิปิด 15,000 ได้ไหมโหต้องบอกว่าอันเนี้ยรู้กับรู้อ่ะนี่คือสุดยอดกว่าลูกอมสายสินเม็ดละ 200,000 รู้กับรู้เนี่ยสุดยอดมากกว่าลูกอมสายสินเพราะลูกอมสายสินเม็ดเล็กนิดเดียวอันนี้เม็ดใหญ่และที่สำคัญคือผงวิเศษ2นาทีด่วนๆ oh. ใช่เลยครับอันนี้เป็นองค์ดาราอยู่ในช่องสันขวานแล้วคุณดูเนื้อผงเห็นไหมนี่ผงเทาปิดตาปู่ยิ้มอันนี้ชัดเจนไม่มีที่อื่นทำกิ้งผงมีปู่ยิ้มทำนี่คือที่สุดของความหายากของเครื่องรางปู่ยิ้มเก๋คืนเมื่อไม่แสนนึงเนี่ยไม่ได้เห็นกันง่ายๆแน่นอนเครื่องรางอ่ะเขาทำให้เฉพาะบุคคลต้องเก่าก่อนและต้องอ้างอิงในศาสตร์วิชาได้อ
อันนี้คือชัดเจนพี่คมสะพานสูงบอกว่าเนื้อเหมือนปิดตาพ่อเอี่ยมเลยครับปู่เอี่ยมสะพานสูงใช่ไหมใช่พี่แต่ปู่เอี่ยมไม่ทำตะกุดเวลาใช่ปะล่ะปู่เอี่ยมกับปู่ยิ้มสิทธิ์เดียวกันทั้งขุนแผนปิด 25,000 มาทางนี้ถ้าบอกเนื้อเดียวกับปิดตาปู่เอี่ยมวัสบาลสูงก็ถูกต้องเพราะอะไรเพราะปู่ยิ้มกับปู่เอี่ยมของยุคเดียวกันใช่คนลุกเลยไม่มีใครสามารถโกหกการเวลาได้ครับอาจารย์โอ้สุดยอดเลยผมต้องบอกว่าอันเนี้ยผมต้องเขียนราคาใส่มือนะผมจะบอกให้ถ้าถามว่าสุดๆของความชัดเจนและความหายากถ้าคุณจะใช้ของปู่ยิ้มวัดหนองบัวปิดตาองค์เป็นล้านนี่คือผงปิดตาทั้งหมดอยู่ในเนี้ยทำได้3องค์อ่ะเอาตรงๆนะครับหายากกว่าปิดตาอีกอันนี้หายากกว่าอันแรกที่เจอเพราะเครื่องรางท่านทำเฉพาะใช่พี่ปิดตายังกดเป็นพิมพ์ได้หลายองค์เครื่องรางเนี้ยก็ทำให้เฉพาะคนแท้ครับอาจารย์ผมยังถอนหายใจลึกๆว่าผมจะเล่นดีหรือเปล่าโอ้โหเพื่อนจบกับหลักแสนครับองค์นี้ใครอยากได้หัวใจมาแล้วโอเคมายังคิดดูแล้วก็คนลุกครับต้องบอกว่านี่คือปิดตาเนื้อเทาปู่ยิ้มอันนี้เลยสวัสดีครับอาจารย์เมื่อวันเสาร์ตอน16:00 เจอจันทร์ที่วัดทั้งคุณแผ่นด้วยสุดยอดครับขอบคุณครับโหนี่เนี่ยปิดตาเนื้อเทาปู่ยิ้มชัดเจน25,000 มาแล้วต้องมีวาสนาคือต้องอยู่ในวันนี้เท่านั้นนะแล้วใครที่เก็บของปู่ยิ้มอันนี้คือองค์ดาราในช่องแล้วอันเดียวที่เห็นอยู่ในประเทศตอนนี้ด้วยลงหน้าอะไรชั้นน่าศึกษามากมากครับดอกนี้เปิดแรกมาเวลาเดินมาแล้วครับเปิดแรก20,000 บาทเวลาเดินแล้วมาที่20,000 บาทครับรัก150 ปีเอาวะรักมาที่25,000 บาทแล้วผมอยากจะส่องไปเรื่อยๆส่องแล้วผมดูในกล้องกับเพื่อนๆผมก็เคลิ้มผมเขียนราคาใส่มือไว้แล้วครับแล้วราคาที่ผมเขียนใส่มือไม่ได้สูงเลยแต่อยากจะบอกว่าใครได้ใช้ตะกุดใบลานหลวงปู่ยิ้มอันนี้นะดอกนี้นะคุณเลี่ยมทองตลับเพชรแขวนคอไปเลยนี่คือเป็นของที่ทำเฉพาะให้กับคนพิเศษแล้วคนนั้นต้องหมดบุญแล้วจึงมาต่อที่เจ้าของที่มีบุญคนต่อไปหายากกว่าปิดตาใช่ค่ะไม่เห็นคุณพี่ทวีเลยพี่นงนภัทรมาที่30,000 บาทมาที่31,000 บาทต้องบอกว่าของแบบนี้นี่คือมีอันเดียวแล้วต้องคู่บุญกันจริงๆแล้วแบบนี้คือเท่ากับคุณได้แขวนผงปิดตาได้แขวนนะใบลานลงกับคลายันได้แขวนเครื่องรางมาที่36,500มาที่37,200 บาทมาที่37,900 บาทครับราคาสุดท้ายครับอุจจามาที่38,000 บาทแล้วโอ้โหดอกนี้คือแค่ผงอะแค่ผงของปู่ยิ้มที่อยู่เนี้ยก็ประเมินค่าไม่ได้แล้วครับมาที่38,200มาที่40,000 บาทแล้วนะครับต้องบอกว่าใครพระองค์เดียวมีเจ้าของได้คนเดียวนักสะสมหรือว่าผมไม่เคยเห็นคนรวยที่ไม่เล่นของนะมาที่40,000 บาทแล้วใช้ได้จริงบอกเลยองค์เดียวจบโหนี่คือดูง่ายแบบคนดูว่าไม่เป็นก็รู้ว่าแท้ครับปิดตาเมืองชนเนื้อนี้หรือเปล่าครับอาจารย์ถ้า100 กว่าปีต้องเนื้อนี้หมดไม่ถึง80,000คนแน่ๆอยู่ที่40,000 บาทนะครับราคาสุดท้ายมาที่40,000 บาทแล้วมาที่42,000มาที่4,500มาที่41,100 บาทที่พี่ณัฐวุฒิจับปิดแล้วนะครับโอ้พี่ทวี43,000ครับปิดที่พี่ทวีนะครับ43,000 บาทโอ้ดอกนี้สุดยอดกับพี่ทวีเดือดสุดๆยินดีด้วยค่ะโอ้โหพี่สมองพี่โดนไหมวะทองแท่งอันเดียวพี่สมองมาโอ้โหต้องบอกไปไหนไม่ได้ขอส่องอันนี้ก่อน
นี่คือเนื้อพระปิดตาเนื้อเทาปู่ยิ้มแล้วรักแบบนี้คือรักร้อยกว่าปีแคปหน้าจอกันไว้พี่คมสะพานสูงมาบอกเลยว่าปิดตาของปู่เอี่ยมสะพานสูงองค์เป็นสิบสิบล้านก็ต้องเนื้อนี้ก็คือเนื้อร้อยกว่าปีครับแล้วแบบนี้มีอันเดียวเพราะเครื่องรางเนี่ยเขาทำเนี่ยด้วยมือแฮนด์เมดจีรานสวัสดีพี่อันนี้จังทุกครั้งอนัตตาด้วยเบียร์ได้จังมาด้วยเลิฟๆครับสวยงามตามของเรื่องครับพี่ทวีเหมือนพญายมราชเลยครับถามหาปุ๊บมาปั๊บพี่จอร์ดคิงบอกเสียดายพี่จอร์ดพี่จอร์ดเก็บสายบูยิ้มอยู่ด้วยพี่สมอนอย่ารอช้าครับแคปตรงนี้ไว้เลยนะผมอยากให้แคปไว้เนี่ยตรงนี้แคปเพราะว่าเราจะหาถ้าเราหาปิดตาบูยิ้มไม่ได้เราเอาอันนี้ไว้ดูถ้าใช้ถ้าคุณเจอของเก่าแบบนี้ได้นะเนี่ยทำปิดตาได้3องค์กับผงที่พ่อ